วัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องปองไปเนาะมื้อนี้ตุ๊กตากะสิแบบมานําเสนอเมนูอาหารอีกเมนูนึงเนาะเป็นเมนูง่ายๆที่แบบว่าเฮ็ดได้อยู่บ้านเนาะง่ายๆที่หาแบบว่าอุปกรณ์ง่ายๆhi everyone today I'm going to show you guys how to make omelette thing that we are going to make the food ต่อไปเดี๋ยวตุ๊กตาก็จะแบบว่าเอาให้ดูนะคะว่ามีอะไรบ้างที่จะแบบว่าทำเป็นเมนูนี้นะคะออมเลตนะคะก็คือคล้ายๆทอดไข่แต่ว่าเราจะใส่อุปกรณ์ใส่อะไรเข้าไปข้างในนะคะก็คือโอเคค่ะอุปกรณ์กะสิมีไข่นะคะไข่ตะวันตุ๊กตาสีใส่แค่2หน่วยเนาะสีเฮ็ดบ่หลายชีสนะคะแล้วก็butter นะคะบางคนก็จะใส่น้ำมันหมูก็ได้เนาะใส่น้ำมันหมูแต่ว่าบ่ต้องหลายเด้อแล้วก็ What is Christiana what you say Spanish Christiana Spinach Spinach ด้วยจ้ะเป็นผักอันนี้ตุ๊กตาหั่น ตุ๊กตาหั่นก็สิแบบว่าเอามาแบบว่าทอดให้มันแบบว่ายุ่มๆจักน้อยอันนี้ก็คือแบบใบนะคะใบที่ตุ๊กตาบ่ทันได้หั่นใบสเปนิชนะคะสเปนิชนะคะถ้าบ้านเฮาถ้าบ้านเฮาบ่มีอันนี้ผักตำลิ้นหรือว่าผักอีหยังที่สีเขียวๆก็ได้เด้อจ้ะผักตำลิ้นแห้งดีเด้อจ้ะอยู่นี่ที่จริงก็อยากได้ผักตำลิ้นอยู่แต่ว่ามันบ่มีเนาะก็เลยใส่แบบว่าตามเมืองนอกตามอเมริกาที่เขามีที่หาได้ง่ายๆเนาะอันเมนูนี้คือเป็นเมนูที่แบบว่าเวจิคนที่เป็นแบบพวกกินเกที่บ่กินเนื้อสัตว์อีหยังสิแบบว่ากินเมนูได้ดีแล้วก็เฮ็ดกินอยู่บ้านแบบง่ายๆนะคะบ่ต้องไปแบบว่าหากินตามร้านอาหารให้มันยุ่งยากเพราะว่าเฮ็ดได้ในบ้านนะคะนี่นะคะนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีทําด้วยกันนะคะไข่เนาะตุ๊กตาสิใส่แค่2หน่วยเนาะตีไข่Yeah, I can use just 2 eggs. เราก็ตีนะคะตีบางคนก็อาจสีแบบว่าใส่พริกไทยดำเนอะด้วยค่ะ Pepper, black pepper นิดนึงนะคะใส่ลงไปนิดนึงตุ๊กตาบ่มากหลายตุ๊กตาก็จะใส่นิดนึงนะคะแล้วก็เกลือนี่เฮาสิมาตามที่หลังเนาะสิใส่ซ่อมหรือว่าสิใส่แนวตีไข่ก็ได้ด้วยค่ะตุ๊กตากะสิพัดผักนี่ไว้ด้วยจ้ะนี่พัดผักเดี๋ยวกะสิเทิ่นเดี๋ยวเฮ็ดนี่ก่อนพัดผักอันนี้กะสิใส่ก็คือพัดผักให้มันหนุ่มจักหน่อยเนาะอันนี้บางนี้มันกะสิหน่อยกว่าเด้อตุ๊กตาสิเลื่อนให้มันเป็นแบบฮึนี่คือแบบกระทะมันเฮ็ดแบบวงหน่อยวงใหญ่ตุ๊กตาก็เลื่อนใส่อันหน่อยนี่เนาะใส่ไฟแบบว่าโล่ก่อนเด้อจ้ะใส่ไฟโล่แล้วเฮากะสิเอานี่ใส่ไว้พัดผักจักน้อยนึงเนาะมันบ่ลงเดี๋ยวนี้เคี่ยวให้มันทั่วๆนี่เนาะอันนี้คือสิเฮ็ดผักให้มันแฟบจักน้อยเด้อค่ะทอดผักเบาก่อนในขณะที่เฮาสิทอดผักตุ๊กตาก็สิมาทอดไข่อยู่นี่เด้อจ้ะเห็นบ่จ้ะทอดไข่น้ําเนาะสิได้เห็นไปพร้อมๆกันเนาะนี่เนาะโอเคเลยนี่เนาะผักนี่คันแบบว่าคันไข่3หน่วยก็สิใส่ผักเพิ่มด้วยจ้ะอันนี้คือแบบว่าเราก็สิพัดผักนี่เนาะอันนี้คือแบบว่าซับหั่นๆแล้วต่อเฮาก็เสียวมากคลุกใส่กับไข่เนาะ and then กระทะกําลังร้อนเนาะค่ะเนาะจะเสร็จให้มันแห้งไว้แล้วตุ๊กตาก็สิใส่ and butterถ้าเฮาบ่มีอันนี้เฮาก็ใส่ออยล์เด้อจ้ะเด้อเอาใส่ในนี้ใส่ให้มันทั่วนะคะอันนี้คือแบบว่า This one is easy homemade the omelet egg ช่วงนี้แบบว่ายิ่งแบบกระเจ้าว่าไม่โลกติดต่อหลายเชื้อติดต่อหลายเนาะก็พยายามแบบว่าอันไหนที่มันหากินเองเฮ็ดกินเองได้อยู่บ้านเนาะเฮากับแบบว่าพยายามเฮ็ดแล้วก็เอา
ผักอยู่บ้านเฮาน่ะจ้ะผักเขียวมีนั่นก็มาใส่โลดบ่เป็นหยังเฮ็ดกินอยู่บ้านง่ายๆเด้อค่ะเด้อนี่บางคนก็สิใส่เนื้อเอ้ยบ่แม่นใส่แบบว่าเป็นแฮมหรือว่าผักอย่างอื่นใส่ก็ได้เด้อค่ะบ่เคือเทศก็ได้เด้อจ้ะเด้ออันนี้สิคุกให้มัน just well just right อันนี้ก็สิปิดเลยเด้อค่ะเด้อสิปิดเลยนี่มันแบบว่าสุกพอดีเนาะเห็นบ่จ้ะให้มันเคี้ยวพอดีเนาะนี่สุกแล้วแล้วก็ทอดไข่ให้เบิ่งเด้อจ้ะเด้อนี่เนาะเห็นบ่จ้ะก็เสียวไข่ลงนี่เนาะก็เสียวไข่ลงเดี๋ยวเกลือเขาจังโรยที่หลังเด้อจ้ะเด้ออันนี้ตุ๊กตาใส่ไข่แค่2ใบเด้อจ้ะเบิ่งนี่เนาะเพราะว่าตุ๊กตาเฮ็ดอันนี้คือแบบว่าอาหารเจก็ได้ด้วยใจกินแบบอาหารเจเนาะคือมันนี่ก็เซตเมนูนี้เดี๋ยวมือใหม่ก็สิหาเมนูใหม่มาเรื่อยๆเนาะนี่ค่ะไข่บ่ต้องเปิดไฟสูงด้วยค่ะเปิดพอดีเดี๋ยวไข่มันสิใหม่เนาะบ้านเฮาถ้าผู้ใดมีผักตำลึงบ้านอันนี้เขาเอิ้นว่าผักตำลิ้นเนาะผักตำลิ้นทอดอีสานเอิ้นผักกันผักตำลิ้นถ้ามีนะคะเอามานี่เลยค่ะเอามาใส่ได้เลยรับรองว่าแซ่บถ้าผู้ใดมักส่วนผสมข้างในสิเป็นพริกหยวกหรือว่าพริกอีหยังนะคะใส่ใดก็ใส่ลงไปนะคะนี่ค่ะเห็นบ่ไข่กําลังสิแบบงามเนาะเห็นบ่เดี๋ยวลูกตาสิแบบว่าเตรียมเอาจานมาวางไว้เนาะนี่จ้ะเอาจานมาเตรียมไว้ตอนนี้ไข่เฮาก็กําลังแบบวู้กําลังเบิ่งแบบว่างามเลยค่ะโอเคเลยนี่เห็นบ่ถ้าเกิดว่าผู้ใดที่แบบว่าครอบครัวแบบใหญ่แน่หลายๆคนแน่กับแบบว่า4 5ใบก็เฮ็ดไปแต่ว่าต้องเอากระทะใหญ่หรือว่าเซตแผ่นน้อยๆจังซี่แบบเบิ่งให้มันแบบว่าแฟนซีเบิ่งแบบมันน่ากินจักหน่อยเนาะคือจังเข้าไปตามร้านอาหารจังซี่เนาะพวกเชฟเขาสิเฮ็ดอันนี้คือแบบเลี่ยนได้ตามอันนี้เลยค่ะเพราะว่าทุกตาอยู่อเมริกาโดนเนาะก็เลยแบบว่าหมู่จักวิธีเฮ็ดอาหารของคนอเมริกาแน่อาหารของฝรั่งเนาะอีกําลังไก่สุกแล้วค่ะเห็นบ่เห็นบ่เฮ็ดง่ายๆแบบว่าตุ๊กตาพยายามหาแบบว่าเมนูอีหยังที่มันง่ายสุดหากินได้ตามบ้านเฮาแบบง่ายๆแล้วก็อันนี้คนเฒ่าหรือว่าเด็กน้อยก็กินได้กินได้แห้งดีแล้วจ้ะคนเฒ่าหรือว่าเด็กน้อยที่แบบว่าเคี่ยวอาหารยากๆได้จ้ะอันนี้ไข่นี่ล่ะค่ะเฮาว่าต้องเฮ็ดให้มันสุกแห้งด้วยจ้ะเด้อนี่เนาะไก่สิสุกแล้วมันโล่อีกจักน้อยนึงเนี่ยไก่สิสุกแล้วคือแบบอยากให้มันเป็นอย่างด้วยจ้ะเพราะว่าอันนี้เฮาแบบถ้าบางคนกับแบบว่าสิพริกไล่ก็ได้ด้วยจ้ะแบบมันง่ายดีมันเร็วดีบางคนกับสิแบบว่าพริกเอาสิเนาะง่ายดีแต่ว่าตุ๊กตากับยามันแตกเนาะนี่เนาะเห็นป่ะไข่กำลังงามนะจ๊ะเนาะเดี๋ยวตุ๊กตาก็สิคิดว่าปิดไปเลยดีกว่าเพราะว่ากระทะนี่มันสิไฟนี่มันสิแห้งแน่อู้สวยงามอลังการนะคะอุ้ยสวยงามน่ากินมากเดี๋ยวตุ๊กตาจะรีบพลิกนะคะดูวับนี่นะคะโอเคเลยค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็คือตุ๊กตาปิดเตานึงบ่เป็นหยังเนาะค่ะเนาะปึ๊บเราก็เอาตุ๊กตาเสียวผักลงเด้อค่ะนี่เด้อนี่เนาะค่ะเนาะเอาผักลงก็เฮากับแบบถ้าเกิดว่าแล้วก็ผักแล้วก็ชีสโรยข้างๆนี่เลยนะคะเด้อนี่นะคะชีสโรยข้างๆนี่ค่ะนี่เนาะชีสโรยข้างๆโอเคค่ะเดี๋ยวตุ๊กตาก็สิแบบว่าเพื่อมีคนแบบถ้าผักมันหน่อยเนาะตุ๊กตาก็มักเอาผักสดใส่เนาะตุ๊กตามักกับผักสดใส่อีกจักน้อยนึงเนาะนี่เนาะค่ะเดี๋ยวซิปตาเสียวออกมาจากกระทะด้วยจ้ะเด้ออันนี้โอเคนี่เนี่ยตุ๊กตาออกมาจากกระทะแล้วด้วยจ้ะเห็นบ่อันนี้คือเสร็จเรียบร้อยเลยนะคะเราตุ๊กตาก็สิแบบว่าใส่เกลือนิดนึงนะคะใส่เกลือนิดนึงนะคะบ่ต้องหลายด้วยจ้ะเด้อเฮ็ดได้ง่ายๆอยู่บ้านเฮานะคะเด้อบางคนบ่ต้องใส่ชีสก็ได้นะคะแต่ว่าตุ๊กตามักใส่เนาะ
นี่ค่ะตุ๊กตามากไส้โอเคค่ะแล้วเฮาก็สิแบบว่ามะฮอนะคะนี่นี่นะคะพับเลยค่ะว้าวเห็นบ่คะนี่นี่เฮาก็ได้แบบใครที่แบบว่ายางสวยงามเนาะเดี๋ยวตุ๊กตาก็สิแบบว่ามาแต่งให้เบิ่งเด้อจ้ะเด้อตกแต่งนิดนึงก็ได้แบบว่าถ้าบางคนมักแบบให้มันคือแบบว่าอยู่ในร้านอาหารภัตตาคารใหญ่ๆหรูๆด้วยค่ะนี่โฮมเมคนี่แหละค่ะแบบโอเคสุดๆแล้ว so my omelet is done yeah look delicious yeah you see you guys see and so look you guys what do you guys think อันนี้อาหารคือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยก็คือเดี๋ยวจะตัดช่วงเดี๋ยวจะตัดให้ดูนะ so okay I can cut it show you guys how is what is look like so นี่นะคะอันนี้ตุ๊กตาก็จะแบบว่า cut and half นะคะก็จะตัดครึ่งนะคะโอ้ว้าวlook yummy wow นี่นะคะ so look the inside ดูข้างในนะคะโอ้โห look delicious and yummy wow นี่ข้างหนึ่งนะคะ wow อันนี้ก็คือแบบ you can make it at home that's easyI just try to find something that make at home easy and delicious. ทุกตาพยายามหาเมนูที่ง่ายๆที่แบบว่าเราทำกินกันที่บ้านก็ได้นะคะบางคนก็จะใส่แฮมข้างในหรือว่าแล้วแต่เราจะชอบใส่นะคะแต่อันเนี้ยทุกตาทำให้แบบว่าคนที่กินเจหรือว่า vegetarian they can eat it too. That's easy. Look you guys, it look yummy. So, okay.I can taste it some. Wow. Wow. อันนี้ก็จะคือแบบมากินนะคะถ้าบางคนชอบชีสเยอะก็ใส่ถ้าบางคนที่บ้านเราไม่มีชีสก็ไม่ต้องใส่นะคะแต่ว่าใส่ผักเพิ่มหรือถ้าบางคนมีเนื้อนะคะเป็นแบบว่าเนื้อหมูสับหรือว่าไก่ก็ใส่เข้าไปด้วยนะคะแต่ว่าตุ๊กตาชอบเมนูนี้ใส่พวกผักจะดีกว่านะคะใส่พวกผักพวกมะเขือเทศอะไรเงี้ยใส่พวกผักพวกมะเขือเทศตุ๊กตาคิดว่ามันสิเข้ากันดีกว่าเนาะอันนี้คือแบบว่าหมายถึงว่ารสชาติของตุ๊กตาด้วยจ้ะถ้าใส่พวกผักกับชีสผักทุกอย่างก็ใส่ไปได้เนาะนี่ด้วยจ้ะเด้อออร่อยมากเลยค่ะโอเคเห็นไหมคะเนี่ยโอเคเมนูนี้ก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะด้วยนะคะ